คลิปนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะพาเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆเอาใจเด็กๆที่กำลังเรียนออนไลน์ที่บ้านกันนะคะวันนี้เราจะทำเฟรนช์ฟรายเป็นสูตรที่ทำง่ายกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กรอบนานทานกันแบบหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะพอเราทำความสะอาดมันฝรั่งแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วเราก็จะมาหั่นตามขนาดที่เราชอบนะคะใครที่ชอบหนาหน่อยก็หั่นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะพอเราหั่นชิ้นมันฝรั่งเรียบร้อยนะคะเราจะล้างแป้งออกล้างด้วยน้ำเปล่านะคะซักประมาณ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำมันฝรั่งลงไปต้มสักประมาณ 7-10 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของมันฝรั่งเราด้วยนะคะถ้าต้มนานก็อาจจะเละก็เอาแค่ต้มพอสุกพอมันฝรั่งของเราสุกแล้วนะคะก็นำขึ้นมาซับน้ำหรือว่าผึ่งลมให้แห้งนะคะผึ่งลมก็ใช้เวลาสักประมาณ10นาทีแต่ถ้าจะให้รวดเร็วก็คือใช้ผ้าขาวบางนะคะซับน้ำให้แห้งหลังจากนั้นนะคะปุ๋ยจะนำมันฝรั่งที่ซับน้ำเรียบร้อยแห้งแล้วนะคะลงไปทอดในน้ำมันเราจะทอด2ครั้งนะคะครั้งแรกจะตั้งน้ำมันประมาณ110องศา
ครั้งแรกจะทอดแค่ให้ผิวของมันฝรั่งตึงๆนะคะไม่ต้องถึงขนาดเหลืองกรอบซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาลงทอดอีกครั้งที่2ปุ๋ยก็จะทอดจนหมดนะคะแล้วก็แบ่งวันนี้จะทานหรือว่าเสิร์ฟประมาณเท่าไหร่ปุ๋ยก็จะแบ่งมาทอดในกระทะครั้งที่2ส่วนที่เหลือปุ๋ยจะเก็บในถุงซิปล็อกไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทอดวันหลังที่เราจะทานอีกนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทอดครั้งที่2ครั้งนี้จะใช้อุณหภูมิของน้ำมันที่สูงขึ้นมาอีกโดยประมาณ180องศานะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ตัวมันฝรั่งของเราอมน้ำมันแล้วก็กรอบนานๆ นะคะพอเราทอดจนเหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟได้เลยโรยหน้าด้วยเกลือพริกไทยป่นหรืออะไรก็ตามนะคะที่แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนได้เลยผงปาปริก้าอิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นพวกออริกาโนอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะอันนี้ไม่มีขีดจำกัดสำหรับเมนูนี้นะคะปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเช่นเคยใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ